เสียงกล่าวกราบลงแทบเท้าเบื้องบาทพระปฏิมาพุทธังธัมมังสังฆังวันทาข้าน้อยบูชาเทิดไว้ตลอดกาลองหลวงตาวัดป่าบ้านตาผู้นำเพื่อชาติเพื่อศาสนาพี่น้องพ้องไทยเลื่อมใสศรัทธาเชื่อองหลวงตาชี้ทิศนำทางทำธรรมจุลโลกธรรมที่ท่านสั่งสอนยามบ้านเมืองเดือดร้อนอย่านิ่งนอนช่วยกันบรรเทาตาท่านสั่งรวมกันสร้างกุศลรวยยากนี้มีจนให้ทุกคนกอบกู้ชาติไทยThank you.
ในลำดับนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอบึงสามพันนะครับท่านสุวิทย์ของธนนันท์ได้จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับผมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอันทลีอันติวลังอายาจัตถะสันติธาปรชกะจาติกาเตเตธรรมังอนุกรรมติวังประชังแล้วแต่พระเดชพระคุณท่านจะเห็นสมควรง่ายคือพี่น้องทั้งหลายที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงของหลวงตาบัวก็กรุณาซะดูในวันนี้วันนี้ตัวจริงมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายแล้วนะไม่มาแล้วแต่ตัวจริงจะบกพร่องอันหนึ่งก็ตัวในทีวีจะบกพร่องไม่สมบูรณ์เหมือนตัวจริงมาเองคือในทีวีมันไม่เห็นมีใครเอาปูผ้าขาวราดไว้ข้างหน้าเพื่อให้หลวงตาเหยียบนะในทีวีไม่มีมีเวลาหลวงตามานี่มาเห็นตัวจริงวันนี้เขาปูผ้าให้หลวงตาเหยียบหลวงตาก็บอกเอาปูให้ดีๆนะเราก็บอกให้ปูดีๆนะโอ้ยเขาก็เตรียมพร้อมปูอย่างดีอย่างดีพอมาถึงแล้วก็คว้าได้ปลาเข้าไปปลาเข้าป่าแล้วก็เดินเฉยเลยนี่ตัวจริงไม่มีในทีวีนะเข้าใจไหมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทีวีเสียดายตัวทีวีบกพร่องตัวสมบูรณ์ทีวีไม่เห็นวันนี้ดูนะตัวจริงนะเป็นยังไงตัวจริงได้เห็นแล้ววันนี้ เดี๋ยวรอสักหน่อยให้แดดมันลดลงสักหน่อยสักเดียวแดดจะผ่านไปละผมไปได้แล้วเรามาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายมาด้วยความชุ่มเย็นจิตใจยิ่งแย้มแจ่มใสต่อพี่น้องทั้งหลายชั่วหน้ากันเพราะงั้นเราจึงพากันอยู่สบายคุยสบายฟังสบายสนทนากันสบายใครปูผ้าขาวไว้เราฟาดเข้าป่าอย่างสบายเข้าใจไหมเราให้อันนี้สักหน่อยแดดสักเดียวแดดก็เอาเข้าอยู่เหลือไม่รังเลยเป็นไงทางโน้นได้ยินชั่วถึงกันหรือเปล่าทางโน้นได้ยินนะได้ยินเหรอเอาได้ยินนะยกมือขึ้นเอาละพอใจพักสักหน่อยก่อนสักเดี๋ยวก็เริ่มแล้วนะเมื่อวันนี้มาเดินผ่านมาเดินจงกรมอยู่นั่นน่ะเดินจงกรมอยู่ข้างกุฏินั่นน่ะเห็นกระรอกมันวิ่งเพ่งพ่านเพ่งพ่านเราชื่นใจนะไปที่ไหนวัดป่าเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งคือวัดป่าไปที่ไหนเห็นสัตว์ชุกชุมเช่นพวกนกพวกกระจ้อนกระแตพวกไก่สัตว์ประเภทต่างๆที่มาอาศัยร่มเงาของพระความร่มเย็นความปลอดภัยจากพระเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาสะดวกสบายเราเดินโยกอมอยู่เขามาเที่ยวสบายนี่แสดงว่าเขาตายใจกับเรา เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนเป็นเจ้าของของวัดด้วยให้เป็นเจ้าของของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ด้วย
อย่าได้มาเบียดเบียนทำลายสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นความกระทบกระเทือนเดือดร้อนถึงพระสงฆ์ผู้ท่านให้ความเมตตาแก่สัตว์เหล่านี้แล้วจะเป็นบาปกรรมผิดมากกับฆ่าสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนะฆ่าสัตว์ในวัดถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความเมตตาอย่างมากทีเดียวทีนี้เรามาทำอย่างนั้นก็ขัดต่อความเมตตาทำลายความเมตตาของท่านทำให้กระทบกระเทือนของจิตใจท่านเข้าไปสู่จิตใจท่านว่าสัตว์เหล่านี้ได้ถูกทำลายเพราะเหตุใดแล้วกรรมนี้จึงหนักมากกว่าธรรมดาขอพี่น้องทั้งหลายทราบไว้ทุกคนเราเป็นเจ้าของของวัดวัดนี้ไม่ใช่เป็นวัดของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นวัดของชาวไทยแล้วทั่วประเทศไปที่ไหนต้องมีวัดมีวาให้ความอบอุ่นเย็นใจสบายใจจิตใจมีกำลังเมื่อได้อ่านได้ทำจากครูบาอาจารย์ในวัดต่างๆเปรชโลมเข้าสู่จิตใจแล้วเย็นใจสบายใจผิดกันกับไปที่ไหนไม่มีวัดมีวาเป็นอย่างมากสำหรับชาวพุทธของเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจอันยิ่งใหญ่ที่เดียวเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกี่ยวกับศาสนากับวัดกับวาขออย่าแตะต้องทำลายจะเป็นบาปมากยิ่งกว่าปกติเป็นไหนๆนะอันนี้จะเตือนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ต่อไปนี้ก็จะเริ่มพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นอันดับต่อไปนะนี่เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องวัดเรื่องวาเห็นสัตว์ในวัดในวานี่สะดุดจิตใจทำให้คิดถึงประชาชนพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของวัดและเป็นเจ้าของของสัตว์เหล่านี้ขอให้ต่างคนต่างรักต่างสงวนอย่าได้ทำลายเป็นบาปหนักนะการทำลายสัตว์ในวัดอะไรสมบัติในวัดเป็นบาปหนักผิดปกติมากทีเดียวเราอยากเข้าใจว่าสมบัติมีราคาเท่านี้เราไปขโมยที่ไหนได้มาเนี่ยบาปขนาดนี้แต่ไปขโมยสมบัติในวัดนี่มีบาปหนักมากกว่ากันทีเดียวนะมันผิดที่น้ำหนักของธรรมเกี่ยวโยงกันอยู่กับวัตถุสิ่งของสมบัตินั้นๆอยู่ธรรมดาเจ้าของธรรมดาครอบครองเป็นอย่างหนึ่งวัดครอบครองพระครอบครองเป็นอย่างหนึ่งอันนั้นครอบครองด้วยอดได้ทำมีรถมีชาติมีน้ำหนักมากถ้าเป็นบาปก็เป็นได้มากกว่ากันนะจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบเอาไว้นะเราไปที่ไหนไปเห็นสัตว์อยู่ในวัดในวานี่ชุ่มเย็นถ้าพี่น้องทั้งหลายยังไม่เห็นเป็นพยานก็ขอให้ไปวัดป่าบ้านตาดนะไก่นี่ยั่วเยี้ยเต็มหมดเลยวัดเนื้อที่163ไร่เป็นที่บรรจุของไก่ในป่าทั้งหมดเลยเริ่มแรกก็ไปสร้างวัดทีแรกก็อันนั้นเป็นป่าธรรมชาติแล้วพวกไก่ป่าเขาก็เป็นสัตว์ธรรมชาติอยู่ในป่ามาดั้งเดิมอันนี้พอเราไปสร้างวัดเขาก็อาศัยอยู่นั่นด้วยอันนี้ก็มีสองพวกที่แรกไก่นั้นมีเพียงสองพวกพวกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้พวกหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือที่เวลาเราไปสร้างวัดนั้นเข้าแล้วก็ไก่ทางทิศใต้ได้ยินเสียงทางทิศเหนือขันเนี่ยยกพวกไปตีทางทิศใต้เอาทางทิศใต้ได้ยินเสียงไก่ทางทิศเหนือขันขึ้นกับยกทางทิศใต้ก็ยกพวกไปตีกันไปตีกันไปตีกันมาหลายครั้งหลายหนอยู่นานไปนานไปพระท่านก็เอาหัวมัดชนกันเลยตั้งบัดนี้สนิทกันมากนะนั่นแหละพัดพระเอาหัวเอามัดหัวมัดไก่เอามัดคอไก่ชนกันด้วยความเมตตาประสานกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้เย่อหยิ่งจองหองต่อกันเราเป็นลูกชาวพุทธเป็นผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมให้ต่างคนต่างรักซึ่งกันและกันนี่เป็นความเหมาะสมมากนะวันนี้ก็เริ่มแสดงธรรมะที่นี่เริ่มแล้ว
วันนี้เป็นปฐมฤกษ์แก่พี่น้องชาวไทยของเราทั่วหน้ากันเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอะไรที่อำเภออะไรฮะอำเภอบึง 3,000 และอำเภอจังหวัดใกล้เคียงตลอดถึงกรุงเทพมหานครก็มาอยู่นี่เป็นจำนวนมากและมารวมพี่น้องทั้งหลายในสร้างบุญมหาคือเรียกว่ามหากุศลแก่ชาติไทยของเราคือชาติไทยเราจะยั่งยืนอยู่ได้แน่นหนามั่นคงต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยเราต่างคนต่างรักชาติความรักชาติต้องสงวนสมบัติของชาติอย่าได้แต่ต้องทำลายสิ่งที่เป็นสมบัติส่วนรวมให้ขาดทำลายลงไปซึ่งเป็นการทำลายชาติไปในตัว หลวงตาที่อุตส่าห์พยายามมาบัดนี้ก็ได้มาเพื่อชาติไทยของเรานั่นแหละไปที่ไหนเราไปเพื่อชาติไทยของเราทั้งนั้นอุตส่าห์ตะเกียกตะกายพูดถึงเรื่องอายุพี่น้องทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่หลวงตาเกิดพ.ศ. 2เกิดวันที่12สิงหาคม2456จนกระทั่งบัดนี้อายุได้86ปีน่าจะถึง5เดือนแล้วนะพอถึงเดือนสิงหาวันที่12นี่ก็เต็ม87ปีแล้ว นี่เรียกว่ามานานสังขารร่างกายจึงทรุดโทรมลงมากทีเดียวในระยะแรกๆที่ฟื้นขึ้นจากโรคท้องใหม่ๆได้ช่วยพี่น้องชาวไทยนั่นรู้สึกสังขารร่างกายสู้ผอมมากทีเดียวแต่ด้วยน้ำใจมีกำลังกล้าด้วยอำนาจแห่งความเมตตาต่อชาติไทยของเราก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นโรคในท้องที่เป็นโรคสังหารชาติบ้านเมืองของเราก็มุดมอดลงไปอย่างปฏิหาริย์จึงได้อุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ตั้งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15เมษายน2541นี่เหรอ40หรือ41วะวันที่12เมษายน2541วันนั้นเป็นวันเริ่มแรกที่หลวงตาได้ประกาศตนออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อบิณฑบาตเงินทองดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงของเราเพราะมีความบกพร่องต้องการสมบัติเหล่านี้มากเราจึงได้อุตส่าห์พยายามไปทุกแห่งทุกหนเกือบจะทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ร่างกายก็ดังพี่น้องทั้งหลายเห็นนี่แหละบวชมาตั้งแต่หนุ่มตั้งอายุ20เต็มแล้วก็บวชจนกระทั่งบัดนี้ไปที่ไหนเขาก็เรียกว่าหลวงตาบัวหลวงตาบัวพี่น้องทั้งหลายอาจจะคิดสงสัยว่าหลวงตาบัวนี่เคยมีเมียหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจเป็นได้จริงๆนะเราก็เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบว่าหลวงตาบัวไม่เคยมีเมียมาตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าพูดไม่ผิดไปแม้ไก่ตัวเมียก็ไม่ได้วิ่งผ่านใต้ถุนบ้านเลยนะ อย่าว่าแต่ไก่ตัวผู้เลยไก่ตัวเมียก็ไม่เคยผ่านใต้ถุนบ้านเราจึงไม่เคยมีครอบครัวเย้าเรือนแต่เราชอบถ้าเขาว่าเจ้าคุณบัวเจ้าคุณราชยานวิสุทธิโสพลเจ้าคุณธรรมวิสุทธิมงคลหลวงปู่หลวงตัวบัวอาภัพวาสนาไม่ค่อยสนใจฟังอะไรมากนักแหละมันตามวาสนานั่นเนี่ยท่านผู้ตั้งให้ท่านมีพระเดชพระคุณเห็นคุณค่าของศาสนาและเราผู้ดำเนินงานท่านอยากส่งเสริมชมเชยจึงตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นยศของพระขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่พระครูอะไรไม่รู้ละจำไม่ได้นะมาจำได้พระราชยานแล้วก็มาพระธรรมวิจุติมงคลนี่เป็น3ขั้นแล้วตั้งแต่ละครั้งนี้ก้าวข้ามไปเลยนะเวลานี้อยู่ทำวิจุทธิมงคลนะ ให้ไหมมาจำชื่อยศเจ้าของก็ไม่ได้แต่อยากอวดว่ะ ตั้งแต่กบจะเขียดเขายังอยากอวดเวลาฝนตกใหม่เขาเล่าโอ๊กเอ๊กโอ๊กเอ๊กเราเป็นคนแท้ทำไมไม่อยากอวดบ้างว่ะถ้าไม่อยากอวดบ้างก็สู้กบเกลียดเขาไม่ได้เวลาฝนตกใหม่อึ่งอ่างมาร้องโอ๊กเอ๊กเขาจะอวดเด็กน้องเขาหาสาวผู้สาวก็หา
ผู้บ่าวคืออึ่งตัวผู้ตัวเมียเขาร้องโอกเอกโอเอกเข้าใจไหมก็เรานี่ก็เป็นคนทั้งคนก็อวดบ้างที่ว่าเนี่ยเอาละนะ วันนี้เป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายเป็นอย่างมากโดยมีท่านนายอำเภอ 3,000 พร้อมทั้งคุณนายและท่านข้าราชการหน่วยต่างๆมารวมกันในศาลที่นี่ไม่อาจที่จะกล่าวได้ให้ทั่วถึงก็ขออภัยไว้ด้วยในเวลานี้นับว่าเป็นเกียรติของเราเป็นอย่างมาก คือการนำชาติคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยิ่งมีข้าราชการในหน่วยต่างๆวงงานต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องส่งเสริม เป็นแกนนำเป็นร่มโพล่มใสด้วยแล้วยิ่งจะเป็นการส่งเสริมชาติไทยของเราให้มีความสง่าราศีดีเด่นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลำดาให้มีแต่เพียงตาสีตาสาตามท้องไร่ท้องนาพากันมาช่วยชาติบ้านเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องความจืดจางว่างเปล่าของวงราชการดีไม่ดีเขาดูถูกวงราชการว่าไม่เอาไหนก็ได้ยิ่งกว่านั้นเขาซ้ำเข้าไปอีกก็ได้นะว่าวงราชการนี้เมื่อไม่มีการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองของตนซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วไปช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาอาจว่าก็ได้นะหลวงตาพูดอย่างกรงๆตามความรู้สึกของคนที่ต้องคิดอย่างนั้นเพราะหัวใจมนุษย์คิดด้วยกัน เมื่อไม่เห็นวงราชการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชาติไทยของเราแล้วเขาจะคิดอย่างไรวงราชการถือว่าเป็นใหญ่กว่าชาติอย่างนั้นเหรอนั่นวงราชการทุกวงทั่วประเทศไทยของเรานี้คือลูกจ้างของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศเพราะเหตุใดหน้าที่การงานทุกอย่างที่วงราชการทำอยู่นี้ได้รับค่าจ้างรางวัลการยินอยู่ปูวาทุกอย่างคือเงินเดือนให้ทุกรายทุกรายข้าราชการไม่ว่าหน่วยย่อยหน่วยใหญ่จนกระทั่งสูงสุดสูงสุดได้รับการเสียสละจากพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติต่างคนต่างหนุนเข้าไปจากภาษีอากรรายได้ประเภทต่างๆหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปเพื่อจะให้โรงราชการต่างๆเป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดีจึงเรียกว่านำในทางที่ถูกที่ดีไม่ใช่นำเพื่อความล่มจมชิบหายแล้วราชการทั้งหลายเราจึงต้องสำคัญมากในการนำชาติบ้านเมืองทางวงราชการก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองหน้าที่การงานของตนให้เป็นที่ไว้วางใจสำหรับพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูอย่าให้เสียข้าวเสียเงินเสียทองเปล่าแล้วก็ได้เปรตได้ผีเข้ามาทำลายชาติบ้านเมืองอย่างนี้เสียหัวใจเสียเส้นใจของคนไทยทั้งชาติทีนี้สุดท้ายเขามองดูราชการต่างๆเขาก็เห็นว่าเป็นเปรตเป็นผีเป็นตัวเสนียดจันไรตัวทำลายชาติบ้านเมืองเป็นนักเลงโตอยู่ในวงชาติไทยของเรานี่เขาอาจมองได้อย่างนั้นถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตามหน้าที่ของเราที่จะต้องทำซึ่งเกี่ยวข้องมาจากการเลี้ยงดูของประชาชนแล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ให้สะอาดสะอ้านเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนได้นี้เมื่อเวลามีความจำเป็น ต่อชาติบ้านเมืองของเราอย่างนี้เช่นการช่วยชาติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยประเทศไทยทั้งชาติถ้าเอ็นไปทั้งชาติถ้าจมไปทั้งชาติเมื่อต่างคนต่างช่วยกันในคนทั้งชาตินี้แล้วก็ตั้งขึ้นมาได้ด้วยคนทั้งชาติมีวงราชการตั้งแต่หน่วยสูงสุดเข้ามาเป็นถึงหน่วยสุดทางฝ่ายต่ำช่วยกันแล้วบ้านเมืองของเราก็จะฟื้นฟูขึ้นมาในลำดับและเป็นศักดิ์ศรีดีงามเป็นสง่าราศีแก่ชาติไทยของเราเป็นอย่างมากบรรดาประชาชนทั้งหลายก็เขาก็ยกยอสาธุการทั่วหน้ากันว่าในงานใดก็ตามไปเกี่ยวข้องสถานที่ใดก็ตามซึ่งเกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองแล้ววงราชการต่างๆเป็นหัวหน้าหัวตาซึ่งจะต้องนำพี่น้องทั้งหลายช่วยด้วยวิธีการต่างๆแนะนำสั่งสอนแล้วเป็นผู้นำไปเรื่อยจนกระทั่งรวมมาเป็นอย่างนี้ดังที่เราเห็นนี้มีก็นี่ก็มีท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอนี่ก็คือหัวใจของชาติเป็นหัวหน้าของชาติไทยเราด้วยกันเนี่ยทั้งหมดนี่แหละต้องอาศัยมีเจ้ามีนายมีตาเสียสาเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความหมายนะต้องอาศัยมีผู้นำเป็นผู้ชักจูงจึงมีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์เป็นที่เกรงขามได้ถ้าไม่เช่นอย่างลูกมีกี่คนก็ตามลูกกำพร้ากับลูกที่มีพ่อมีแม่นี่ผิดกัน
ลูกมีพ่อมีแม่มีสง่าราศีมีศักดิ์ศรีดีงามได้ลูกกำพร้าหาเช้ากินเย็นแล้วค่ำที่ไหนนอนที่นั่นไปที่ไหนนอนที่นั่นหากินตามถนนโน้นทางอันนี้เขาดูถูกหยาดหยามอันนี้กำลังการชาติไทยของเราถ้ามีตั้งแต่ตาศรีตาสาเต็มแถบประเทศไทยนี่ไม่มีหัวหน้าหัวตาคือวงราชการต่างๆเป็นผู้นำแล้วก็หมดความหมายเป็นลูกกำพร้าใช้ไม่ได้เลยเพราะทั้งสองอย่างนี้จึงแยกกันไม่ออกเมื่อแยกกันไม่ออกแล้วงานใดที่เป็นมงคลและมหามงคลเช่นงานช่วยชาติของเรานี้ทั้งทางฝ่ายราชการและฝ่ายประชาชนทั่วประเทศไทยรวมกันด้วยความรักชาติด้วยความจงรักภักดีต่อชาติด้วยความสงวนชาติแล้วต่างคนต่างเสียสละไม่เห็นแก่ความตะหนีทีเหนียวซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรมีหนำซ้ำทำลายชาติไทยของเราได้ด้วยความตะหนีทีเหนียวมีความเสียสละเป็นสำคัญมีมากมีน้อยเอาช่วยกันบริจาคมี5สตางค์ก็เอามี10สตางค์ก็เอามี5บาท10บาทช่วยกันเพื่อชาติของเราต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างช่วยแม้มีน้อยก็ตามแต่ต่างคนต่างบริจาคก็เช่นเดียวกับน้ำที่ตกลงมาบนท้องฟ้าลงสู่ท้องนามหาสมุทรตกทีละหยดละหยาดตกไม่หยุดไม่สอยสามารถที่จะทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยน้ำนั้นโดยไม่สงสัยอันนี้การบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคคนละบาท2บาท10บาท20บาทอะไรแล้วแต่100บาท1000บาทตามกำลังความสามารถของเราแล้วนี่เท่ากับฝนตกทีละหยดละหยาดมาจากที่ต่างๆจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นผู้รักชาติแล้วบ้านเมืองของเราจะหนาแน่นมั่นคงขึ้นมาเช่นแต่ก่อนก็ไม่เคยปรากฏนะตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มการช่วยชาติของเรานั่นน่ะทองคำก็ไม่เคยปรากฏได้มา1บาท2บาทเลยอย่าว่าจำนวนมากนะนี่ทองคำเราเริ่มได้แล้วเวลานี้ที่มอบคลังหลวงไปแล้วนั้น 1,037 กิโลครึ่งเนี่ยที่ยังไม่ได้มอบเวลานี้เป็นแต่เพียงฝากไว้ในคลังหลวงนั้น450กิโลและนอกจากนั้นที่ยังไม่ได้หลอมยังเก็บไว้ดังที่บริที่พี่น้องสลายบริจาคเวลาที่เก็บไว้นี้ยังไม่ได้นับรวมจำนวนที่พอนับได้นั้นทองคำทั้งหมดหลังจากการมอบแล้วเวลานี้ได้ทองคำเพิ่มอีก680กิโลเป็นอย่างน้อยนี่แหละจะบวกเข้าไปจำนวนพันให้ได้หลายหลายพันและนอกจากนั้นยังมีความมุ่งหมายให้เป็นจุดดีเด่นเป็นจุดที่มีสง่าราศีต่อชาติไทยของเราอีกว่าเรานำชาติบ้านเมืองคราวนี้เราทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยมีหลวงตาบัวเป็นผู้ทำหน้าที่แทนท่านเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เนี่ยสามพระรัตนตรัยออกช่วยชาติบ้านเมืองถ้ามีแต่บ้านเมืองอย่างเดียวทางโลกทางบ้านเมืองอย่างเดียวไม่มีศาสนาเข้าช่วยสนับสนุนแล้วก็เท่ากับคนมีเพียงแขนเดียวทำงานแขนเดียวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งที่มีอยู่สองแขนแต่ใช้เพียงแขนเดียวกำลังก็ไม่สมบูรณ์เมื่อนำแขนที่สองเข้ามาช่วยก็เรียกว่าเราทำงานได้สมบูรณ์แบบนี่ถ้าปล่อยให้แต่ทางบ้านเมืองทำอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์แบบจึงต้องนำศาสนามาช่วยกันอีกแขนหนึ่งเรียกว่าทั้งทางบ้านเมืองและทางศาสนาช่วยงานช่วยชาติของเราคราวนี้จึงมีความหนักแน่นมั่นคงมากแล้วการที่จะตอบแทนจากผลแห่งการดำเนินงานคราวนี้ที่เพื่อช่วยชาติของตนนั้นผลคืออะไรคือเวลายุติจากการช่วยชาติลงไปแล้วนั้นพระพุทธเจ้าให้ได้ทองคำ 1,000 กิโลพระธรรม 1,000 กิโลพระสงฆ์ 1,000 กิโลเป็น 3,000 กิโลพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศนี้ซึ่งเป็นลูกชาวพุทธก็ 1,000 กิโลรวมเป็นทองคำ14,000 กิโลสำหรับ 1,000 กิโลของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งอยู่ในข่ายแห่งความเป็นสัตว์โลกของพระพุทธเจ้านี้
ให้ได้ทองคำ 1,000 กิโลเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนดอกไม้ธูปเทียนเมื่อได้มีอย่างน้อยให้ได้ 4,000 กิโลในการออกช่วยชาติคราวนี้โดยทูลอราธนาพระรัตนตรัยคือศาสนาเป็นผู้นำของเราผลตอบแทนให้มีคุณค่าสูงสูงเด่นคือพระพุทธเจ้าก็มีครบสมบูรณ์เพราะได้ทองคำ1กิโลพระธรรมก็มาครบสมบูรณ์เพราะได้ทองคำ1กิโลพระสงฆ์ก็ครบสมบูรณ์เป็น3รัตนะรัตนะเพราะได้ทองคำ 3,000 กิโลพี่น้องชาวไทยเราก็สมบูรณ์แบบทั่วประเทศไทยของเราเพราะได้ทองคำ 1,000 กิโลเข้าบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนดอกไม้ธูปเทียนเมื่อเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่กล่าวแล้วนี้นั้นหากจะมีเวลานี้เขากำลังจ้องมองคนเมืองนอกเมืองนาตาเป็นตาเดียวมุ่งหน้ามุ่งตาจ้องมาสู่ประเทศไทยของเรามีเป็นแง่สองเป็นทางสองแพร่งแพร่งหนึ่งเพื่อจะดูถูกเหยียดหยามเมื่อเรามีความต่ำต้อยในการช่วยตัวเองไม่เป็นท่าเป็นทางเขาก็ดูถูกเหยียดหยามขี้หน้าด่าทอเราได้เราก็มีอะไรจะโต้ตอบเขานี่เสียหน้าเสียตาของคนไทยทั้งประเทศนี่เมื่อนี่แง่ที่สองก็คือเมื่อเรามีทองคำได้มาตามที่เราต้องการดังที่พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาจะมีความสรรเสริญเยินยอว่าชมเชยว่าชาติไทยของเรานี้เป็นชาติที่รักชาติจริงๆชาติเอาจริงเอาจังชาติไม่ถอยรบไม่ถอยได้ทองคำถึง 4,000 กิโลเขาจะชมเชยสรรเสริญเรานี่เขาชมเชยสรรเสริญเราศักดิ์ศรีดีงามความเป็นสง่าราศีก็เต็มประเทศไทยเราไม่บกพร่อง การคบค้าสมาคมซึ่งกันและกันระหว่างเมืองนอกกับเมืองไทยเรามีเป็นไปมาดั้งเดิมถ้าเราด้อยกว่าเขาในความเป็นรากเป็นฐานอย่างนี้เราไม่มีด้อยกว่าเขาเขาก็ดูถูกเหยียดหยามเราได้การคบค้าสมาคมการซื้อการขายไปมาหาสู่เขาเอารัดเอาเปรียบเราตลอดเวลาทุกแง่ทุกทางแต่เมื่อเรามีศักดิ์ศรีดีงามด้วยความเป็นสง่าราศีเพราะมาฐานะของเรามีความมั่นคงแล้วเขาไม่กล้าดูถูกเหยียดหยามเราได้อย่างง่ายได้การไปมาหาสู่คบค้าสมาคมการซื้อการขายก็ต่างคนต่างไปมาหาสู่และซื้อขันขายได้ด้วยความมีศักดิ์ศรีดีงามด้วยกันนี่ละการช่วยชาติของเราช่วยเขานี้เราไม่ได้กลัวว่าบ้านเมืองไทยของเรานี้จะอดอยากขาดแคลนแต่เราเพื่ออันนี้ละระดับชาติต่อชาติต้องฟัดต้องเหวี่ยงให้สม่ำเสมอกันไม่เช่นนั้นเขาดูถูกชาติไทยของเราความดูถูกนี้แม้แต่ผู้ใหญ่หรือผู้ใดก็ตามมาดูถูกเด็กถ้าเป็นเด็กของเราเราก็เสียใจอย่างเต็มที่ตัวเด็กเองก็เสียใจอย่างเต็มที่มีหนำซ้ำจะให้เขามาดูผูกหยาดหยามคนไทยเราทั้งประเทศนี้พี่น้องทั้งหลายวาดภาพดูก็แล้วกันนะถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่สลบตกธรรมาสไปเลยเพราะไม่มุ่งไม่อยากจะให้ใครมาดูหยาดหยามตัวอย่างนี้เองจึงได้ตะเกียกตะกายพาพี่น้องทั้งหลายได้นำชาติของเราให้เข้าสู่ภาวะที่สมบูรณ์พูนผลเป็นผู้มีสง่าราศีศักดิ์ศรีดีงามเป็นที่ชุ่มเย็นเป็นสุขแก่จิตใจของเราด้วยสมบัติเงินทองก็หลั่งไหลเข้าคลังหลวงด้วยแล้วชาวเมืองนอกเขามาดูเราเขาก็ไม่กล้าดูถูกหยาดหยามเพราะเราเพราะเราเป็นผู้เอาจริงเอาจังเป็นผู้รักชาติเป็นผู้ช่วยชาติต่างคนต่างเสียสละจริงๆเพื่อชาติของตนจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พอใจดังที่แสดงเวลานี้นี่แหละความมุ่งหมายของหลวงตาที่มานำพี่น้องทั้งหลาย นี่เป็นอันดับหนึ่งนะ อันดับหนึ่งคือว่าสมบัติเงินทองเข้าของนี่เราหมุนเข้าไปสู่คลังหลวงของเราจากนั้นก็แยกแยะกระจายออกไปสู่ประชาชนทั้งชาติ ช่วยเหลือกันไปส่วนที่เข้าคลังหลวงเราก็ให้เข้าเช่นทองคำดอลลาร์นี่เรียกว่าเข้าคลังหลวง 100% เลยเพราะเข้าจุดตายตัวไม่มีใครมาแยกมาแบ่งไปได้เลยเราเข้าจุดนี้แล้วส่วนเงินสดนั้นเราก็
กำหนดไว้เบื้องต้นว่าเงินส่วนนี้ได้มาแล้วเราจะไปแยกออกไปสู่จังหวัดต่างๆถึงแม้มาขาดแคลนเป็นหน่วยเป็นหน่วยไปถ้าผู้มารับเป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมนี้เวลามาคิดทบทวนไปมาไม่เป็นที่แน่ใจเพราะผู้มารับเอานั้นตอนที่เขามารับจากเราเขาก็บอกเขาบริสุทธิ์แต่รับไปแล้วเขาเอาไปถลุงลงทะเลหลวงที่ไหนเราไม่ทราบได้จึงไม่เป็นที่แน่ใจจำต้องเอาเงินนี้เก็บไว้แล้วก็แยกออกไปสู่เป็นสู่สถานที่ที่เป็นที่แน่ใจโดยเราเป็นผู้ควบคุมเองเช่นแยกออกไปช่วยบ้านเมืองของเราโดยการสงเคราะห์คนทุกคนจุนสร้างโรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ต่างๆที่ราชการงานเมืองตลอดถึงโรงพยาบาลต่างๆนี้เป็นเรื่องของเราควบคุมเองเป็นผู้สั่งจ่ายเองบริสุทธิ์ยุติธรรมตลอดไปทุกแขนงที่เราเฉลี่ยเสียสละไปเพราะงั้นเราจึงได้แยกเงินจำนวนนี้ออกเพื่อประชาชนถ้าเทียบกันแล้วก็การสมยงยักสมยกสมบัติเข้าสู่คลังหลวงตั้งแต่ทองคำไปถึงเงินสดนี้เป็นการบำรุงต้นลำให้หนาแน่นมั่นคงแล้วการแยกแยะสมบัติเงินทองเข้าสมบัติคือเงินสดนี้ออกสู่ประชาชนนี้เรียกว่าไปหล่อเลี้ยงกิ่งก้านสาขาดอกใบของลำต้นแห่งคลังหลวงนั้นให้ชุ่มเย็นทั่วหน้ากันเราจึงแยกแยะอย่างนี้ให้มีความชุ่มเย็นทั้งคลังหลวงด้วยให้มีความชุ่มเย็นทั้งประเทศไทยเราทั้งชาติด้วยได้รับการบำรุงจากการบริจาคของเรานี่แหละไปบำรุงชาติบ้านเมืองของเรามีความสม่ำเสมอนี่แหละสมบัติเหล่านี้หลวงตาเป็นผู้ควบคุมแต่ผู้เดียวไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยสมุดฝากเงินทองคำดอลลาร์อยู่กับหลวงตาทั้งหมดเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเราทำด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆต่อพี่น้องชาวไทยเราจึงไม่มีความคิดละแค่ละคายว่าเราทำนี่ผิดไปพลาดไปหรือเป็นความมัวหมองแก่เราแล้วกระจายเป็นความมัวหมองแก่พี่น้องชาวไทยด้วยความทุจริตไม่ดีของเรานี้ไม่มีเลยเราแน่ใจของเราอย่างนั้นจึงได้ทำอย่างนั้นตลอดมา อย่างนี้แหละวันนี้ก็พี่น้องทั้งหลายก็มารวมกันมีจำนวนมากมายก็เพื่อช่วยชาติไทยของเราหลวงตาจึงขออนุโมทนาและขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายมีท่านนายอำเภอเป็นประธานแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอให้พากันดำเนินเรื่อยๆอย่างนี้การช่วยชาติของเราเหมือนกับการรับทานอาหารการรับทานรับประทานตั้งแต่เริ่มแรก1ช้อน2ช้อน1ปั้น2ปั้นไปไม่ต้องคำนวณจนกระทั่งความอิ่มอิ่มเป็นลำดับลำดาแล้วเราจะทราบเองแล้วก็พอเองนั่นนี่การช่วยชาติของเราคนละทีละหยดละหยาดละหยดละหยาดฝนตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำให้ท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มได้นี่การบริจาคของพี่น้องทั้งหลายคนละหยดละหยาดก็สามารถที่จะทำชาติไทยของเราให้แน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยสมบัติได้เช่นเดียวกันนี่แหละเป็นของสำคัญอันดับหนึ่งนะด้านวัตถุเป็นอันดับหนึ่งแล้วด้านธรรมะนี่ก็เกี่ยวข้องกับจิตใจนี้หลวงตารู้สึกว่าวิตกวิจารกับพี่น้องชาวพุทธเรามากเวลานี้วิตกวิจารยังไงเกิดขึ้นมาก็เหมือนสัตว์เกิดไม่ได้เชื่อบุญเชื่อกรรมว่าเกิดมาจากอะไรเกิดมาเพราะบุญหรือเพราะบาปการปรากฏตัวขึ้นมาว่ามาเป็นผู้เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมตัวไปเรื่อยไม่คำนวณถึงสาเหตุแห่งความเกิดมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากกรรมดีกรรมชั่วขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบจึงขอให้รักกันขอให้มีความเห็นอกเห็นใจกันอย่าดูถูกอย่าหยามกันเราเกิดมาร่วมกันนี้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมพอที่ให้เกิดเป็นมนุษย์ได้ด้วยกันเราจึงเกิดเป็นมนุษย์เราจะประเกิดในป่าในเขาในถ้ำเมื่อมผาที่ไหนในบ้านในเรือนนอกบ้านนอกเมืองเป็นคนขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมสมบูรณ์แบบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคนเราจึงมีกรรมต่างๆกันไม่ถึงท่านจึงไม่ดูถูกอย่าหยามกันเช่นเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย
พอชีวิตหายลมหายใจนี้ขาดลงไปแล้ววาระแห่งกรรมจะมาสืบต่อให้ถ้าเป็นคนเวลาผลชั่วมันหนุนในระยะนั้นเราอาจจะไปกายตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีตกนรกอเวจีก็ได้แล้วแต่กรรมที่จะผลักใสให้ไปเพราะกรรมนั้นเป็นกรรมของเราทำเองเราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงแล้วทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญต้องต่างคนต่างได้รับด้วยกันนี่แหละเวลาผลปรากฏขึ้นมาเช่นเรามาเป็นมนุษย์นี่เป็นมาจากอะไรตัวของเราไม่รู้แต่กรรมรู้กรรมติดแนบกับเราจึงต้องให้ไปเกิดในฐานที่ต่างๆกันท่านเกิดแล้วก็ลืมตัวว่าเกิดมาจากอะไรนะแล้วก็ไม่สนใจในบุญในกรรมของตนเมื่อเป็นฉะนั้นก็ไม่สนใจที่จะในการละชั่วทำดีเลยลืมการทำมีแต่ความอยากความทะยานหมุนติ้วให้พาทำส่วนมากมันก็เป็นกรรมชั่วช้าละโมกเสียทำด้วยความโลภโลภเท่าไรไม่แล้วโลภเท่าไรไม่ได้ดิ้นดีจนกระทั่งไปสร้างกรรมหนาสาโหดขึ้นมาจากความโลภได้ในที่แจ้งได้ความสุจริตไม่พอเอาได้เพราะความทุจริตลดโคตรโกงรีดไถประเภทต่างๆซึ่งโดนแล้วตั้งแต่เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมถ้าตายลงมาแล้วสมบัติที่ได้มากน้อยนั้นแทนที่จะเป็นสมบัติของเราด้วยความภาคภูมิใจดังที่เราหลงตัวลืมตัวอยู่เวลานี้กลับเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอตายแล้วสมบัติมากน้อยที่เราได้มาด้วยวิธีการต่างๆอันเป็นทางสกปรกนั้นกลายเป็นไฟทั้งกองมาเผาลง เราให้จมนรกไปนี่เราก็ไม่ทราบนายเพราะงั้นให้ทราบตามหลักของศาสนาที่สอนไว้แล้วนี่แน่นอนมากทีเดียวไม่มีผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อยขอให้พากันต่างคนต่างเชื่อกรรมว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีสัตว์ประเภทต่างๆพวกเปรตพวกผีเต็มโลกธาตุนี่มีสมบูรณ์แบบมากี่กับกี่กันแล้วนี่คือหลักธรรมที่ตายตัวซึ่งพระพุทธเจ้าทุกวงสอนไว้แล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคลื่อนคลาดไปไหนที่ไหนเลยให้เราเชื่อตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้แล้วให้ฝืนละชั่วแล้วฝืนทำดีฝืนละชั่วมันละยากจึงต้องฝืนมันการทำดีก็ทำยากจึงต้องฝืนกิเลสที่มันหึงหวงมันบีบมันบังคับไว้ไม่ให้เราทำดีมาทำดีเรียกว่ารบกันกับกิเลสเช่นพี่น้องทั้งหลายนำเงินมาบริจาคคราวนี้นะเงินของเราทุกคนทุกบาททุกตังมีความหวงแหนด้วยกันทั้งนั้นเพราะเป็นสมบัติของเราเราครองกรรมสิทธิ์มีอำนาจในเงินเหล่านั้นเวลาเรานำมาบริจาคนี่ความตนีที่เหนียวอันเป็นเรื่องของกิเลสมันจะหึงจะหวงมันไม่อยากให้ทำมันไม่อยากให้ทานเราก็ต้องสู้กับความตนีที่เหนียวอันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นตัวมานั่นเองแล้วแยกออกมาได้มากได้น้อยเพียงไรนั่นเป็นสมบัติคือคุณงามความดีต่อเราแล้วก็นำเข้าไปสู่ชาติเป็นสมบัติมหาศาลของชาติแล้วเป็นสมบัติมหากุศลแก่เราผู้ทำคือชาติก็ได้รับผลจากเงินจากทองซึ่งเป็นวัตถุหยาบนั้นใจของเราก็ได้รับบุญรักบุญสนซึ่งเป็นธรรมละเอียดเข้าสู่ใจยังเรียกว่าเราได้มหากุศลสินทานต่างๆเต็มหัวใจด้วยการช่วยชาติเหล่านี้จึงเรียกว่าสร้างมหากุศลขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำเราเชื่อบุญเชื่อกรรมให้ทำดีต่อชาติทำดีต่อชาติชาติจะเจริญรุ่งเรืองทำชั่วต่อชาติชาติจะล่มจมได้นะนี่เรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วต่อชาติชาติล่มจมเป็นของดีที่ไหนทำดีต่อชาติชาติจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงเป็นของดีขนาดไหนให้เราจำเอาเนี่ยทำพุทธเจ้าสอนไม่ผิดนะถ้าทำชั่วต่อชาติต่างคนต่างทำลายชาติด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมต่างๆหาอะไรได้มาเท่าไรไม่พอการกินอยู่หลับนอนมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมหาเงินหาทองมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งถึงยันค่ำหามาเท่าไรก็ด้วยอำนาจของกิเลสพาหาได้มาเท่าไรกิเลสเอาไปถลุงหมดยังมีแต่ความโอยากขาดแคลนเต็มชาติไทยของเราและเต็มโลกเต็มสงสารด้วยนะเนี่ยถ้ากิเลสพาหาถ้าทำพาหาแล้วแบ่งสัดแบ่งส่วนให้พอเหมาะพอดีส่วนนี้ไว้สำหรับมีความจำเป็นในครอบครัวของเราส่วนนี้สำหรับให้ทาน
ส่วนนี้สำหรับแยกไปเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บต่างส่วนนี้กิเลสมันจะเอาไปถลุงก็ยายมันมากนักสิกิเลสมันเคยถลุงเรามาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเอาไปเท่าไหร่มันก็มีถลุงนั้นนี่เรียกว่าแย่งกิเลสด้วยเหตุด้วยผลอัตธรรมแล้วเราจะได้สมบัติเหล่านี้มาเป็นสาระธรรมเข้าสู่ในใจของเราเช่นพี่น้องทั้งหลายนำสมบัติเงินทองที่มาบริจาควันนี้ทองคำก็ดีเงินสดก็ดีดอนหน้าก็ดีนั่นเข้าสู่คลังหลวงแต่บุญหรือมหากุศลนั่นเข้าสู่จิตใจของเราเรียกว่าเราสร้างมหากุศลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละการสร้างความดีสร้างอยู่กับชาติของเรานี่แหละเราก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยชาติกับสมบูรณ์พูนผลไม่สูญหายไปไหน ขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้อย่างนี้แล้วการเรื่องศีลธรรมภายในใจที่หลวงตาเป็นห่วงมากนั่นคือว่าเรารู้สึกจะไม่ค่อยเชื่อบุญเชื่อบาปและเวลาเนี่ยหัวใจคือกิเลสมันพาทะเยอทะยานดีดดิ้นตลอดเวลาไม่ได้คำนึงถึงบาปถึงบุญพอให้ระวัดระวังพอให้ละให้ปล่อยให้วางบาปกรรมทั้งหลายได้มีแต่คว้านเอาคว้านเอาตามความทะเยอความอยากความทะเยอทะยานสุดท้ายก็เอาไฟมาเผาเราคนไม่เชื่อบาปนั่นเป็นคนที่จะสร้างบาปได้มากที่สุดคนไม่เชื่อบุญกับวันกันไม่เชื่อบุญไม่ทำบุญไม่เชื่อบุญแล้วเชื่ออะไรเชื่อความอยากบาปก็ไม่เชื่อแต่ความอยากพาไปทางบาปนั้นมันเชื่อมันก็หมุนไปตามนั้นแล้วก็สร้างแต่บาปแต่กรรมเผาเข้ามาหัวใจใจดวงนี้ไม่เคยตายขอพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะการตายที่นั่นเกิดที่นั่นคือร่างกายที่ใจเข้าไปสิงสถิตอยู่ในนั่นเวลาออกจากอัตภาพนี้แล้วร่างกายก็เรียกว่าตายจิตใจนี้ไม่ตายออกจากร่างนี้แล้วอาศัยบุญหนึ่งบาปหนึ่งถ้าบาปแล้วก็กดเราไปสู่นรกอเวจีเพราะใจไม่ตายบาปอยู่กับใจมันก็หมุนลงไปนรกอเวจีไปเผาเราอยู่ในนรกอเวจีตั้งกับตั้งกันเพราะความลืมเมื่อลืมตัวความเฟ้อเหิมของเรานั่นแหละความขนองของเรานั่นแหละพาให้ทำบาปขั้นทำลงไปแล้วว่าบาปไม่มีส่วนที่เผาก็คือบาปนั่นแหละเผาหัวใจเราตรงนรกในนรกอเวจีมันน้อยเมื่อไรวะเรายังว่านรกไม่มีอยู่หรือเรายังจะสมัครอีกอยู่หรือว่าไปตกนรกสัตว์ทั้งหลายตกนรกมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ทรงบอกทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเป็นคนโกหกเราพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกละใครเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสโกหกทั้งนั้นท่านสอนไว้บาปมีมันก็บอกว่าไม่มีให้คนอาถรรพ์สร้างบาปสร้างกรรมแล้วขนนรกปกไหม้เข้ามาสู่ตัวเองตายแล้วจิตมันไม่ตายเลยที่มันไปลงนรกได้ถ้าเราทำคุณงามความดีซึ่งเราเชื่อถือพระพุทธเจ้าว่าบาปบิวมีแล้วเราก็สร้างคุณงามความดีเวลาตายแล้วความดีของเรานี่ก็ติดแนบกับหัวใจไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานได้นั่นน่ะให้เราระมัดระวังจิตใจของเราวันหนึ่งค่อยมีธรรมสัมผัสใจบ้างเถิดนี่ไม่ค่อยมีนะพุทโธธัมโมสังโฆมีติดหัวใจละไหมนี่แหละธรรมมันเลิศเลยพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกทุกพระองค์รวมอยู่กับคำว่าพุทโธนี่หมดธรรมโมคือพระธรรมธาตุก็รวมอยู่ที่จุดเดียวนี้หมดสังโฆก็คือที่สงฆ์ที่ได้ตรัสรู้ธรรมจนใจพันท่านกลายเป็นธรรมธาตุแล้วรวมก็อยู่ในจุดเดียวนี้หมดเราระลึกถึงพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีเข้าสู่ใจของเราเรียกว่าระลึกถึงธรรมดวงเลิศมาประดับใจของเราคุ้มครองใจจิตใจของเราเราก็เป็นสิริมงคลต่อใจของเรานี่เราได้ลึกไหมทุกวันนี้นะมีแต่ความเฟ้อเหิมตั้งแต่ตื่นนอนยันค่ำแม้ที่สุดเวลาจะหลับนอนเวลาไหว้พระพอระลึกบ้างว่าเราเป็นชาวพุทธระลึกว่าจะไหว้พระโอ้สับบงกงงันสุดท้ายก็เอามือมาฟาดหมอนตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันพุทโธตะโมตะโกจบเลยไม่จบฟังเสียงดังครอกครอกคือโกรนนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกคนให้เอาให้ได้นะเราเป็นผู้ประกันตัวของเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ใครไม่สร้างคุณงามความดีสมภูมิเป็นมนุษย์จึงมาเกิดมนุษย์เหมือนเราเราเป็นผู้สร้างมาเองนี่นะใครสร้างอย่างไรได้อย่างนั้นไม่มีใครช่วยใครได้นะสร้างบาปเป็นบาปสร้างบุญเป็นบุญสร้างทางไปเป็นเปรตเป็นเปรตได้ผู้นั้นละไปเป็นเองไปตกโลกผู้นั้นไปตกเองไม่มีใครไปตกแทนเลยนะเราสร้างคุณงามความดีเพื่อตั้งแต่พื้นนี่คือเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ได้ด้วยความดีของเราสมควรที่เป็นมนุษย์จะเป็นเทพบุตรเทวดาอินพรหมของเราเป็นผู้สร้างให้เป็นเทพบุตรเทวดาอินพรหมในตัวของเราเองไม่มีใครมาช่วยเราได้นะเราต้องช่วยตัวของเราเองท่านจึงบอกว่ากัมมัสสาโกมิ
คือกรรมมันเป็นสมบัติของคนทุกคนกัญญาณังวาปาปากังวาเราจะทำดีทำบาปถ้าเราทำบาปกรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่เผาผลาญจิตใจของเราถ้าเราทำบุญใจนั้นก็เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราได้แต่กรรมเหล่านี้ทั้งสองอย่างนี้เป็นของเราเราต้องแยกให้คิดถึงอาจถึงทำภายในจิตใจของเราเสมอเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะหลับจะนอนอย่าได้ปล่อยได้วางนะขอพี่น้องได้ฟังคำนี้ให้ถึงใจพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นธรรมเลิศที่จะชักจูงจิตใจให้ไปสู่คติอันดีงามมีสวรรค์จนกระทั่งถึงพระนิพพานให้ระลึกอยู่เสมออย่าปล่อยวางนะเดี๋ยวนี้ชาวพุทธเรามักจะมีตั้งแต่คำลมปากนะไปที่ไหนถือศาสนาอะไรถือศาสนาพูดลูกอยู่ในท้องยังไม่ตกคลอดมาก็แย่งแม่มาพูดถือศาสนาพูดหนูศาสนาพูดมีลูกแฝดสองคนหนูก็ถือศาสนาพูดมีคนสามคนก็หนูก็ศาสนาพูดถ้าคนคนนั้นมีลูกหลายคนเหมือนลูกหมาแล้วศาสนาพูดเต็มท้องของคนคนนั้นเป็นหมาไปหมดด้วยกันเข้าใจไหมล่ะเนี่ยมันพูดได้ง่ายๆอย่างนี้นะแต่จะทำตัวให้เป็นพุทธสักขณะหนึ่งระลึกพุทโธธัมโมสังโฆภายในจิตใจบ้างนี่มันไม่ค่อยมีนะนี่ละสิ่งที่เป็นสาระเราไม่ค่อยสนใจแต่สิ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อตัวของเรานั้นมีเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกสารเพราะงั้นสัตว์โลกจึงเต็มอัดแน่นตลอดเวลาเรายังมาปฏิเสธอยู่หรือกล้าหาญอยู่หรือว่านรกไม่มีเราจะเป็นตัวสมัครคนหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยถ้าเรานรกไม่มีเราไม่กลัวบาปเราจะต้องสร้างบาปแล้วเราต้องลงนรกไม่เป็นอื่นเลยล่ะให้กลัวนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้กลัวให้กลัวตามพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้กล้าเช่นสร้างคุณงามความดีเอากล้าทำลงไปอย่าลดอย่าละมันขี้เกียจขี้ค้านขยันมันเพียรทับหัวมันไปมันอยากให้น้อยเช่นเรามาให้ทานเช่นเรามีเงิน10บาทอยากให้ทานสัก5บาทกิเลสมันหึงมันหวงไม่ให้สักบาทแหละเอาไว้ใช้สะดวกสบายดีกว่ากิเลสมันจะเอาไป10บาทฟาดกับกิเลสวาซะได้5บาทแล้วกิเลสเอาไปสัก5บาทเราได้มาเป็นความดีของเราเป็นบุญกุศลช่วยชูจิตใจเราสัก5บาทนี่เรียกว่าสู้กับกิเลสถ้าไม่สู้ไม่ได้นะ5บาทไม่ยอมให้10บาทก็ไม่ยอมให้เป็นเศรษฐีเงินกองทั้งภูเขาจะนำออกมาทำบุญทำทานนี่กิเลสไม่ยอมให้นะมันหวงตลอดเวลาขอให้ได้ทองคำมาสักกองเท่าภูเขาเขานี่เอามาทำทานซะบ้างกิเลสหวงมันไม่ให้นะมันกวาดมันต้อนเอาหมดเท่านั้นยังไม่พอยังอยากได้อีก3ภูเขาทองคำเนี่ยความโลภมันพอเมื่อไหร่กิเลสไม่เคยพอความโลภไม่เคยพอแต่สำหรับทำแล้วพอนี่เราแย่งมันมาสิเราอยากทำเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราอันนั้นเป็นสมบัติของกิเลสมันหลอกเรามาได้มามันก็เพื่อมันนั่นแหละเอาไปถลุงหมดเวลาตายแล้วสมบัติเงินทองของกองเท่าภูเขามันก็เป็นกองเงินกองทองไม่ได้เป็นถูกเป็นความผาสุกเย็นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้เหมือนบุญที่เราสร้างนะให้พากันพิจารณาเนี่ยเวลามีชีวิตอยู่นี้เราก็อาศัยเขาการเป็นอยู่ปูวาที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องอาศัยสิ่งนี้แต่เราอย่าลืมตัวว่าเราตายเรานี้เรายังจะมีที่พึ่งเหมือนอย่างที่มีอยู่เวลานี้ไม่ได้มีนะพอชีวิตขาดสะบั้นลงไปฉะนั้นตึกรามบ้านช่องทุกสิ่งทุกอย่างรถยนต์กลไกเครื่องใช้ไม้สอยเต็มบ้านเต็มเมืองขาดสะบัดไปตามกันกับเราชีวิตเราขาดไปทีนี้สิ่งที่เหลือคืออะไรเหลือแต่ใจล่อนจ้อนบุญไม่มีเลยแล้วเต็มไปด้วยบาปลากเราลงนรกท่านทั้งหลายกล้าหาญไม่อยากลงนรกอยู่หรือถ้าอยากไม่อยากลงนรกให้เชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสัตว์ให้ตกนรกนะมีแต่กิเลสละสอนสัตว์ให้ตกนรกไปที่ไหนมันสอนให้สัตว์ตกนรกเช่นจะทำบุญให้ทานนี่มันก็หวงเอาไว้กิเลสเอาไปถลุงเพื่อลงนรกนั่นแหละจะมาทำบุญแล้วขึ้นสวรรค์เป็นความดีของเราให้พากันตั้งหัวตั้งอย่างนี้เรียกว่าสู้กิเลสมันเต็มที่หัวใจของเราถ้าว่าจะทำบุญให้ทานมันเหนียวมันแน่นนะมีอยู่เท่าไรมันก็ภูมิใจด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเจ้าของว่าเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของแล้วส่วนธรรมเลยเป็นบอยกลางเรือนเป็นคนกาฝากอยู่ภายนอกเข้ามาแตะสมบัติเงินทองของกิเลสไม่ได้วะกิเลสเป็นเราซะอย่างเดียวมันถืออำนาจมันไม่ยอมให้เสียสละนี่เราก็ตายเพราะมันหามาแทบเป็นแทบตายกิเลสจะไปถลุงหมดมีอย่างเหลือโง่ขนาดไหนมนุษย์เราทำส่องแสงให้เห็นอยู่ว่าบุญทานการกุศลนี่พาคนไปสู่สวรรค์ทำไมไม่แยกไปทำทานบ้างให้แต่กิเลสมันกืนเอาหมดนั่นเหลือให้ถามตัวเองนะพี่น้องทุกคนถามตัวเองนี่หลวงตาวิตกวิจารมากในเรื่องเหล่านี้นะมาก็มาภาคภูมิกับวัตถุภายนอกไม่ได้มองดูหัวใจซึ่งขาดที่พึ่งแล้วเรียกร้องหาความสนใจ
จากเจ้าของให้สร้างบุญสร้างกุศลเรามาหนุนบ้างหิวโหยจำทีได้เวลานี้นะมีแต่กิเลสบีบคั้นมีเงินทองของมากน้อยเราอยากเข้าใจว่ามีความสุขนะกิเลสเข้าครองตรงไหนหาความสุขไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีก็คือมหันตทุกข์นั่นแหละใครจะสูงจะต่ำขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงแล้วคนเหล่านั้นคือมหันตทุกข์มหันตทุกข์ด้วยกันทั้งหมดเพราะกิเลสเข้าครอบครองกิเลสเป็นเจ้าอำนาจไม่มีธรรมเข้าแฝงเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีธรรมเป็นเข้าแฝงเอาเวลานี้มีชีวิตอยู่สมบัติเงินทองของพออยู่อยู่ไปพอกินกินไปส่วนที่จะเสียสละให้เป็นสมบัติแก่จิตใจของเรานี้ให้เสียสละเราเสียสละไปเพื่อบุญเพื่อกุศลบุญกุศลเป็นสมบัติอันล้นค่าหนุนใจของเราเวลาตายแล้วไม่จำเป็นต้องไปนิมนต์กุศลธรรมมายายคนที่ตายไปนะบุญนั้นสร้างไว้แล้วเพื่ออะไรก็เพื่อหนุนเรานั่นเองจำเป็นอะไรต้องไปนิมนต์พระมาวัดนั้นวัดนี้อย่าไปนิมนต์วัดป่าวัดตานั้นทำไมอย่างหน้าผากแตกนะมันไปนิมนต์หลวงตาบัวเวลามีชีวิตอยู่นี่มีแต่ผู้ยี่ผู้ยำทำความชั่วช้าละมกด้วยโคมทะเยอทะยานลืมเนื้อลืมตัวเวลาตายแล้วนิมนต์พระมากุศลาไปนิมนต์วัดนั้นบ้างนิมนต์วัดนี้บ้างแล้วอย่าไปนิมนต์วัดป่าวัดตานะหลวงตาบัวมีไม้ละไล่เตียวหลงทิศไปนะถ้าใครไม่อยากหลงทิศอย่าไปนิมนต์พระให้สร้างคุณงามความดีตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วไม่ต้องมีกุศลาก็ได้คนเราขอให้มีบุญเถอะนะถ้ามีบุญแล้วตายไม่จำเป็นต้องมีกุศลาก็ได้นะถ้าไม่มีบุญนิมนต์พระมาทั่วประเทศไทยว่ากุศลาธรรมมาจมทั้งนั้นแหละไม่มีความหมายอะไรให้สร้างกุศลาให้ตนเสียตั้งแต่ยังเวลามีชีวิตอยู่นี่เราจะไม่เสียชาติที่เกิดมาโน้นเราเป็นลูกชาวพุทธทำไมให้กิเลสเอาไปขยำยำยีทั้งวันทั้งคืนตายแล้วก็จะไปขยำในโลกสมควรหรือกับเราเป็นชาวพุทธเราต้องปฏิบัติตัวของเราและลึกพุทโธธัมโมสังโฆเสมอนะนี่เวลาจะหลับจะนอนขอบิณฑบาตกับพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีบิณฑบาตยังไงเนี่ยเราสละเวลามาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งยันค่ำเป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วสละวันหนึ่งคืนหนึ่งรวมแล้วเป็น24ชั่วโมงเราสละ12ชั่วโมงนี่เพื่อเอาเพียง10นาทีมานั่งภาวนาไหว้พระแล้วนั่งภาวนาสงบใจมีสติกำกับคำบริกรรมของเราเช่นผู้ชอบพุทโธก็ให้ว่าพุทโธพุทโธมีสติจับอยู่ตรงนั้นนะระวังกิเลสมันจะลากออกไปนะมันลากออกไปเสือไปหมอนโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากยังหลับยังนอนนี่กิเลสลากลงหมอนนะเราต้องลากเข้ามาสู่ธรรมเพื่อไปสู่สวรรค์นิพพานมันดียิ่งกว่าหมอนไปไหนนอนหมอนเราเกิดมาแล้วก็นอนด้วยกันมันเห็นวิเศษวิโสอะไรภาษาเสือสามหมอนทำต่างหากเป็นของวิเศษวิโสให้บังคับตัวเองให้นั่งภาวนานะจำไหนคำภาวนาคืออะไรคำบริกรรมจะเป็นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ตามแต่ที่เราชอบจริตนิสัยในคำบริกรรมบทใดก็ตามให้นึกพุทโธพุทโธมีสติจับอยู่นั้นอย่าให้มันคิดเรื่องภายนอกเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองเรื่องเลื่อนเล่อเฟิบเหิมอย่าให้มันคิดไปมันคิดมาตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะพาคิดให้เป็นสาระประโยชน์แต่ตัวของเราเพียง10นาทีนี้ไม่ได้หรือบังคับอย่าให้คิดให้คิดแต่กับพุทโธพุทโธนั่นทุกวันนะแล้วจิตใจของเราบางรายจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่หัวใจแล้วนั่นแหละให้ปรากฏเด่นเช่นมีความสงบเย็นขึ้นมาอย่างหนึ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในใจมากกว่านั้นยิ่งสว่างกระจ่างขึ้นไปนี่ละใจที่อัศจรรย์ด้วยธรรมเข้าหล่อเลี้ยงนะไม่ได้อัศจรรย์เพราะกิเลสบีบหัวมันนะให้จำมันนี่ให้แล้ววันหนึ่งอย่าละเอาบังคับเจ้าของวันนั้นให้เป็นนักโทษนะเอาบังคับเจ้าของไม่งั้นกิเลสจะลากไปลงโลกซึ่งมีโทษหนักยิ่งกว่านักโทษในความวุ่นวายของเรานี้นะให้เราเอาบังคับพุทโธธัมโมสังโฆไว้กับใจของเราในบทใดก็ได้มีสติตั้งจ่ออยู่นั่นแหละให้ได้ทุกคนนะพี่น้องทั้งหลายมันจะสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธให้มีสมบัติคือคุณธรรมติดเนื้อติดตัวติดใจเราไปแล้วมีทางที่จะไปตายแล้วมีทางจะไปสวรรค์ได้นอกจากนั้นเราทั้งหลายอย่าหวังนะสมบัติเงินทองมากน้อยที่มีนี่ปรนปือกันในเวลามีชีวิตอยู่นั้นพอตายอย่างนี้แล้วขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นหลักใจไม่มีอะไรเป็นที่ยึดของใจนะมีบุญมีกุศลเท่านั้นให้แยกไว้สิส่วนร่างกายก็แยกไว้เวลามีชีวิตอยู่เอากินอยู่หลับนอนอาศัยสิ่งนี้ไปที่ใจเวลาจะตายแล้วจะไปยังไงใจไม่เคยตายแล้วจะเอาอะไรไปติดตัวไปหรือเอาไฟไปเผาตัวด้วยการสร้างความชั่วช้าละโมกเหรอต้องคิดอย่างนั้นเอาสร้างบุญใช้ตั้งแต่บัดนี้สร้างตั้งแต่บัดนี้แล้วบุญเป็นของเราบุญเป็นสมบัติของใจ
ตายแล้วสิ่งเหล่านั้นมอบให้เป็นธรรมชาติของเขาเสียที่อยู่ในโลกสืบทอดกันไปมีลูกมีหลานก็สืบทอดมรดกของพ่อของแม่มีบ้านมีเรือนสมบัติเงินทองให้เขาสืบทอดกันไปส่วนสมบัติอันล้นค่าคือธรรมนี่ให้เป็นสมบัติของเราโดยแท้ติดแนบกับเราแล้วไปสวรรค์ไม่ต้องมาห่วงกับสิ่งเหล่านี้นี่เป็นความถูกต้องของพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนะเราสงสารจริงๆแล้วไม่พูดเล่นๆนะเราได้ปฏิบัติมาเต็มเน็ตเต็มหน่วยเรื่องอัดเรื่องทำจนกระทั่งกระจ่างแจ้งขึ้นในหัวใจหายสงสัยเราไม่มีสงสัยอะไรแล้วในสามเดชโลกธาตุนี่ว่าเราจะเกาะตรงไหนติดตรงไหนจะมาเกิดเป็นอะไรเราหายสงสัยหมดเราจะไม่มาเกิดเสวยกองทุกข์อยู่ในสามเดชโลกธาตุนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วคราวนี้สลัดมันออกหมดแล้วเหลือแต่ว่านิพพานที่ไหนเราก็ไม่ถามพอทุกอย่างแล้วสมบูรณ์แบบจิตเป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วช่วยโลกช่วยด้วยอำนาจแห่งความเมตตาแล้วไม่หวังอะไรจากการช่วยโลกนี่แม้เม็ดหินเม็ดทรายเลยเนี่ยยังขอพี่น้องทั้งหลายได้พากันตั้งอกตั้งใจ ฟื้นสมบัติเงินทองของเราเก็บมาก็ให้มีหลักมีเกณฑ์มีการประหยัดบัตรยัดนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าฟุ่มเฟ้อเห่อเหิมนะให้รู้จักประมาณใช้พอเหมาะพอดีอย่าให้เลยเถิดไปมันจะทำความร่มจมเสียหายแก่เรานี่เรียกว่าผู้มีธรรมแล้วทางด้านจิตใจก็ให้วัดให้ตวงเสมอวันนี้เราได้ทำบาปไหมวันนี้เราได้ทำบุญมากน้อยเพียงไรให้วัดให้ตวงตัวเองซึ่งเป็นผู้ต้องหาอยู่ในหัวใจเรานี่แหละถ้าว่าเรามีแต่ความชั่วช้าละมกเราเป็นผู้ต้องหาของสัตว์นรกนะไม่ต้องสงสัยลงนรกแน่ๆแต่ถ้าเรามีคุณงามความดีนี้มีตัวประกันไว้แล้วไม่ตกนรกคนมีความดีนี่แหละเป็นอย่างนี้ล่ะมันเวลานี้ให้สร้างเสียสร้างร่างกายเพื่อร่างกายก็สร้างบ้านเรือนสมบัติเงินทองข้าวของอาหารการบริโภคก็สร้างเพื่อร่างกายเพราะมีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอสร้างสมบัติภายในอาหารภายในคือทำภายในใจด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ให้พากันสร้างอย่าให้จิตใจเหือดแห้งอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เจ้าของเป็นมหาเศรษฐีภูมิใจกับเงินกับทองข้าวของไปไม่ได้ภูมิใจกับธรรมแม้นิดหนึ่งที่ได้สร้างขึ้นมาเลยเพราะมันไม่สร้างนี่แหละมันจะเสียตรงนี้นะมหาเศรษฐีตกนรกมีน้อยเมื่อไหร่ไม่ว่าคนจนไม่ว่าคนมีใครประมาทตกทั้งนั้นแหละมหาเศรษฐีก็ไม่มีความหมายอะไรละคำว่ามหาเศรษฐีเนี่ยความชั่วช้าละมกมันเหนือมหาเศรษฐีให้เศรษฐีทำความชั่วแล้วตกนรกได้เหมือนกันนั่นแหละวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังพูดไปพูดมาหลวงตาก็รู้สึกว่าเหนื่อยจึงขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยนะเพราะธาตุคำเวลานี้อ่อนไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมีแต่จิตใจเท่านั้นที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ด้วยน้ำใจที่มีเมตตาจริงๆแล้วก็ไปที่นั่นไปที่นี่เพื่อแนะนำสั่งสอนสงสารจริงๆนะจิตใจหาที่พึ่งมาได้นี่นะพูดจริงๆนะเราเปิดเวลาปี2ปีมานี้เป็นปีที่เราเปิดทำให้พี่น้องหลายทราบแต่ก่อนเราไม่เคยเปิดหากว่าไม่มีการช่วยชาติบ้านเมืองเนี่ยทำในดวงใจของเรานี้ก็จะหายไปกับเราเลยไม่ออกแสดงให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นทั่วประเทศไทยนี่นะเวลานี้ได้เริ่มออกทั่วประเทศไทยนะการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนี่เราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความรู้จริงเห็นจริงเราไม่ได้สงสัยในธรรมเหล่านี้เลยพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีโลกมีสวรรค์ภูมิโลกนี้ผ่านมีจ้าอยู่ในหัวใจแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าทำไมแล้วสงสัยสิ่งนี้อะไรเราเห็นอยู่รู้อยู่นี่เราจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเรารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านเพราะการปฏิบัติของเราตามแนวทางท่านแล้วเราเห็นอย่างนั้นเราจะสงสัยที่ไหนนี่แหละใครอย่าท้าทายอย่าประมาทพระพุทธเจ้านะให้กิเลสมันอวดดีอวดดีว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือมันจะลากคอเราลงนรกนะให้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่ออะไรเชื่อกิเลสมานานเท่าไหร่จมนรกเพราะกิเลสนะทำพระพุทธเจ้าไม่องค์ไหนไม่เคยพาให้จมให้จำคำนี้ให้ดีนะเอาละวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นว่าพอสมควรในเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยไหมเหนื่อยวันนี้เหนื่อยละเทศได้กี่นาทีไม่รู้นะเหนื่อยละเหนื่อยนะได้กี่นาทีเหนื่อยอย่างนั้นเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยมีอะไรก็เอาว่ากันไปมีอะไรว่ากันไปเนี่ยเอามาเรือนี่อะไรน้ำผึ้งเหรอเออเอามาเอาวางนั่นแหละน้ำผึ้งครับลำดับต่อไปนี้
ครับขอเชิญท่านนายอำเภอบึงสามพันนะครับท่านสวิทย์ธงธนนันท์ได้เป็นผู้นำกล่าวถวายพระป่านะครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับได้ถวายธูปเทียนแพและผ้าไตรให้กับพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับอิมานิมยันทันเตปันสูกุระกิวานิสัพริวานานิอิภุศีลวันตัสสะโอนโอชยามะสาธุโนคันเตอิภุศีลวันโตอิมานิปันสูกุระกิวลานิปฏิคันหาตุอัมหากันกีภรตังอิตายะสุภายะก็ขอเชิญท่านนายอำเภอนะครับได้ถวายกองผ้าป่าพี่น้องเราที่ได้เตรียมผ้าป่ามานะครับขอความกรุณาว่าให้เข้าช่องกลางนะครับเข้าช่องกลางแล้วก็มาถวายท่านเสร็จก็เดินไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมครับรัฐสถานที่ตรงนี้นะครับขอความกรุณาได้ลุกขึ้นนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่การเงินนะครับได้มาตรวจสอบยอดเงินนะครับที่ได้รับจากกองป่าเข้าแถวให้เป็นระเบียบนะครับสำหรับในขณะนี้นะครับท่านพระอาจารย์บุญทันทิตศีโรนะครับถวายธูปเทียนแพและผ้าไตรให้กับพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวิสุทธิมงคลว่า3กิโลกว่าแล้วเนี่ยครับพระป่าที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับให้อ้อมไปเข้าด้านหน้านะครับขอความกรุณานะครับให้อ้อมไปเข้าด้านหน้านะครับไม่ใช่เข้าช่องนี้นะครับจัดความอะไรนี่วางนี่ก่อนตั้งไว้ก่อนครับท่านผู้ชมถวายผมผ้าป่านะครับขอความกรุณานะครับเข้าแถวก่อนนะครับหรือยังไม่ถวายนะครับขอความกรุณานะครับเข้าแถวจากด้านในจะร้อยเรียงนั้นใจแม้ถวายแล้วยาวไกลจะเข้าไปไม่ไหวเรามาร่วมมาร้องมา
ครับฟังโฆษกจะพูดนะที่นี่ว่าที่โฆษก
โฆษกจะพูดฟังเวลาเดินไปผ่านมาตามแถวนั้นนะใครเซ่อเซ่อมีทองคำอยู่คอให้ช่วยมับให้หลวงตาหน่อยนะเราไม่ต้องการคนเซ่อเรารีบเตรียมนับเงินถ้าไม่ได้ถึงล้านใครไปปิดประตูไว้ก่อนจะด่วนให้ออกนะให้ได้เงินถึงล้านก่อนอย่างน้อยถึงล้านแต่ก็เปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วไล่เลยนะเวลาได้เงินถึงล้านแล้วอย่าให้อยู่ พอเท่านั้นพอโกศก เจรจาให้พรนะเจรจาจะให้พรมาแล้วฮะท่านมาแล้วนะเอามาให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสะเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภาวะตุสัพพมังคลังราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเอาละนี่จะพากันกลับก็กลับได้แล้วที่นี่นะกลับได้แล้วโลกธาตุว่าใหญ่โต
ประทับนักรบธรรมนำทองไทยไล่ผู้รุกรานรวมกฐินและผ้าป่าสร้างศรัทธามหาทานเพื่อให้ชาติหลุดห่วงมารกดแอกานทั้งแผ่นมนุษย์แม้นไร้คำกล่าวสรรเสริญไม่เคยท้อไม่เคยหวั่นทุกเส้นทางจนก้าวเดินมัจจุราชจ้องเผชิญต้องเทพังแพ้บารมีไม่มีสมบัติใดพาให้ใจท่านพันผูกข้ามแดนทุกข์หากคงกรรมดังองค์สัมมาท่านพาดำเนินในยามน้อยมีผู้มาอยู่เคียงกายไม่เคยเกินมหาสมบัติสุดประเมินแสงสูนพระสัตว์